10อันดับรถคลาสสิกควรค่าแก่การสะสมมินิรถยนต์มินิถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษในปีค.ศ.1950หลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำมันในยุโรปเนื่องจากอียิปต์เข้ายึดครองสุเอซส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อราคาน้ำมันทั่วยุโรปจึงทำให้เซอร์อเล็กซ์อิซิกนิสนักออกแบบรถยนต์ประจำบริษัท BMC British Motor Corporation ได้เสนอไอเดียของรถยนต์ขนาดเล็กกระทัดรัดฉบับประหยัดน้ำมันและต้นทุนการผลิตรวมไปถึงราคาที่จับต้องได้ซึ่งสวนกระแสของตลาดรถยนต์ในยุคนั้นที่จะเน้นที่เครื่องแรงและคันใหญ่จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม1959ทั่วโลกก็ต้องตกตะลึงถึงความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเมื่อทราบข่าวยนตกรรมฉบับมินิออกสู่ตลาดซึ่งใช้ชื่อเรียกในช่วงแรกว่า Austin 7และใช้ชื่ออีกยี่ห้อหนึ่งว่า Morris Mini Miner และต่อมาไม่นาน Austin 7ก็เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น Austin Mini ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันมาพร้อมเครื่องยนต์ติดตัวขนาด 850cc 4 สูบ 35 แรงม้าสามารถทำความเร็วได้สูงถึง 122 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นรถขับในเมืองได้แบบเก๋สไตล์ชิคๆฉบับพอตัวและยังคงความคลาสสิกจนถึงปัจจุบัน Volkswagen Karmann Gear ปีค.ศ. 1959 บริษัท Volkswagen ผู้ผลิตยานยนต์จากเยอรมนีได้ทำการเปิดตัวรถสปอร์ตเปิดประทุนรุ่น Karmann Gear โดยปล่อยรุ่นคูเป้2ประตู Karmann Gear Type 1โดยใช้พื้นฐานแชสซีของรถเต่าแต่มีเรือนร่างที่ปราดเปรียวและโค้งบนกว่าเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ของความเป็นรถสปอร์ตที่แตกต่างไปจาก Volkswagen Beetle หลังจากนั้นรุ่น Type 14 Cabriolet ที่แปลว่าเปิดประทุนนั้นก็เปิดตัวตามออกมาเพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ชอบขับรถแบบไร้หลังคาCarmann Gearมีความแตกต่างจากรถสปอร์ตทั่วไปและเป็นรถสปอร์ต2ประตูที่วางรูปลักษณ์และการออกแบบที่มีสไตล์คลาสสิกและสปอร์ตเสน่ห์ของ Carmann Gear รุ่นเปิดหลังคานั้นคือการที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายสไตล์วันหยุดแบบโกโก้ทำให้ใครหลายคนนั้นหลงไหลในความงามของ Volkswagen Carmann Gear แบบชนิดที่เรียกว่าโง่หัวไม่ขึ้นก็เลยก็ว่าได้ล่ะครับและผมก็คือหนึ่งในนั้นนั่นเองCarmann Gear Type 14 Cabriolet ได้วางเครื่องยนต์ 1.2 ลิตร 36 แรงม้าสามารถวิ่งเร็วเกือบ 80 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ 122 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระบบจ่ายแบบเชื้อเพลิงคาร์บูเรเตอร์ Solex 28 PCI มีแรงบิดสูงสุด9กิโลกรัมต่อเมตรที่ 2,400 รอบต่อนาทีและนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจโดยที่การเวลาไม่สามารถหยุดความเท่ระดับอมตะนี้ได้เลย Mustang Fastback 1967ถ้าจะให้พูดถึงรถซิ่งที่มาพร้อมความดุดันและแข็งแรงหรือ Muscle Car นั้นก็คงจะหนีไม่พ้น Ford Mustang ม้าป่าแห่งอเมริกาและนี่คือรุ่นที่ได้รับความนิยมทั้งในอเมริกาและทั่วโลกด้วยความสวยงามที่มาพร้อมความดุดันโดยใช้เครื่องยนต์6สูบแถวเรียง 2.8 ลิตร101แรงม้าขับเคลื่อนด้วยเกียร์ธรรมดา3สปีดตั้งราคาขายอยู่ที่ $2,368 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งอย่าลืมนะครับว่าในราคานี้คือช่วง 1965 ถึง 1973ซึ่งราคาในปัจจุบันนั้นก็ไปถึง 5.6 ล้านบาทเรียกได้ว่าราคาค่อนข้างสูงพอสมควรแต่ถ้าสำหรับคนหัวใจนักซิ่งแล้วก็รับรองว่าสู้ขาดใจแน่นอนล่ะครับ Porsche 911รถสปอร์ตสไตล์คลาสสิกสัญชาติเยอรมันที่เรียกได้ว่าการันตีความเท่แบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวด้วยจุดเด่นที่มีตากลมคู่และหลังคาโค้งเรียบจนถึงท้ายรถจนได้ฉายาว่าเป็นเจ้าชายกบแห่งวงการรถสปอร์ตโดย Porsche ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นคูเป้โรสเตอร์แถวหน้าของโลกและในปี1999ได้รับรางวัลรถแห่งศตวรรษในอันดับที่5และในปี2004ก็ได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่3ของรถสปอร์ตที่ดีที่สุดในโลกเรียกได้ว่าการันตีความหล่อเนี๊ยบในฉบับ Porscheชนิดที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแน่นอนล่ะครับ Mercedes-Benz 300 SL Gullwing รถยนต์ระดับตำนานที่มีประตูปีกนกนั้นคงเป็นใครไม่ได้นอกจาก Mercedes-Benz 300 SL Gullwing ที่เป็นรถในฝันและคงความคลาสสิกแบบหาใครเปรียบได้ยากด้วยความโดดเด่นและที่มาของชื่อเรียก Gullwing ก็คือประตูที่เปิดแบบปีกนกนางนวลที่เปิดประตูรถยนต์อย่างสง่างามเหมือนนกนางนวลนั่นเองซึ่งรถรุ่นนี้ถูกผลิตในปี1954ถึง1957โดยผลิตเพียง 1,400 คันเท่านั้นโดยใช้เทคโนโลยีระดับรถแข่งจากรุ่น W194เครื่องยนต์ 3.0 ลิตรให้กำลัง220แรงม้าที่ 5,800 รอบต่อนาทีและ279นิวตันเมตรหรือ206ปอนด์ฟุตแรงบิดที่ 4,900 รอบต่อนาทีทำเวลา0ถึง100กิโลเมตรประมาณ 8.8 วินาทีเท่านั้นเองในปีพ.ศ. 2498บริษัทธนบุรีประกอบยนต์ได้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเพียง8คันเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแรร์ไอเทมเลยก็ว่าได้แหละครับ BMW 503
ลายคนอาจไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากับคันนี้สักเท่าไหร่แต่นี่เรียกได้ว่าเป็นแรร์ไอเทมอีกตัวนึงเลยก็ว่าได้เพราะเจ้าตัว BMW 503นั้นมีทั่วโลกไม่ถึง100คันเท่านั้นและมีเพียง1คันเท่านั้นในเอเชียและอยู่ที่ประเทศไทยนี่เองซึ่ง BMW 503ถือว่าเป็นรถที่หรูมากเลยทีเดียวในช่วงหลังสงครามด้วยตัวรถที่เป็นอลูมิเนียมเครื่องยนต์บล็อกอะลอยซึ่งบางส่วนของตัวอลูมิเนียมที่เชื่อมกับเหล็กซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในสมัยนั้นเลยซึ่งราคาในตอนนั้นก็ประมาณ 400,000 บาทแล้วล่ะครับซึ่งถ้าเทียบกับค่าเงินปัจจุบันแล้วก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทเลยทีเดียวและเจ้าของหนึ่งเดียวคันนี้ในเอเชียนั้นก็คือคุณขวัญชัยประพัดพงศ์นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยได้เคยกล่าวไว้ใน MGR Online ว่าคันนี้จะเป็นของคนไทยตลอดไปเพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจผูกพันและมีความรักอยู่ให้ผม100ล้านผมก็ไม่ขาย Rolls-Royce Phantom V 1958Rolls-Royce แบรนด์รถยนต์ที่เมื่อพูดชื่อแล้วก็ต้องมาพร้อมความหรูหราระดับพรีเมียมชิดติดเพดานเลยทีเดียวซึ่ง Rolls-Royce เป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ปี1904ก่อตั้งโดย Charles Roll และ Henry Royce ที่ต่างก็มีความสนใจในวิศวกรรมเครื่องยนต์และอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งคู่จนร่วมกันทำแบรนด์ Rolls-Royce ขึ้นมารถยนต์แบบ Luxury Car หลากหลายรุ่นออกมาสู่ตลาดซึ่งรุ่นที่มีชื่อเสียงนั้นก็คือเจ้า Rolls-Royce Phantom V ที่มีลูกค้าระดับ Queen Elizabeth รวมไปถึงหล่อ Celebrity อีกมากมายที่เทใจให้กับความหรูหราของ Rolls-Royce นี้เอง Jaguar E-Type ในปี1961 Jaguar ได้ผลิต E-Type ซึ่งเป็นรถสปอร์ตมาพร้อมเครื่องยนต์6สูบที่มีความจุ 3,800 cc 300แรงม้าและวางรากฐานของการผลิตใหม่หมดด้วยถังอลูมิเนียมอะลอยและมีขายด้วยกัน3ซีรีส์ตัวรถถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของรถแข่ง D-Type ที่สร้างชื่อให้กับ Jaguar อย่างมากในการแข่งขันมาราธอนอย่าง Le Mans 24ชั่วโมงเพราะสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ถึง3ปีติดต่อกันนับจากปี1955เป็นต้นมาส่วนเว้าโค้งที่ดูเซ็กซี่เกินคำบรรยายทำให้ Jaguar E-Type ได้รับการตอบรับจากตลาดทั่วโลกและแม้แต่ Enzo Ferrari ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Ferrari ยังเอ่ยปากบอกว่านี่คือ The Most Beautiful Car Ever Made Aston Martin DB5หนึ่งในรถคลาสสิกที่สวยตลอดกาลและเท่โคตรฉบับสายลับ007เจมส์บอนด์และมีเอกลักษณ์จนเป็นที่จดจำไม่ว่าจะผ่านไปนานอีกกี่ปีก็ตามซึ่งรถคันนี้ได้เปิดตัวครั้งแรกในหนังเรื่องเจมส์บอนด์ Goldfinger ใช้ในปี1964และในเจมส์บอนด์ภาคล่าสุด No Time to Die เราก็ได้แอบเห็นการปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งของ Aston Martin DB5 นี้ด้วยล่ะครับซึ่งรถคันนี้ผลิตออกมาเพียง4คันเท่านั้นในโลกนอกจากรถที่จะมีความสวยงามแล้วยังมีฟังก์ชันเจ๋งๆที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจสายลับในแบบฉบับภาพยนตร์อย่างเช่นเรียกปืนออกมาจากไฟเลี้ยวโดยทาง RM Softy ตัวแทนจำหน่ายรถคลาสสิกได้นำ Aston Martin DB5 ออกมาเปิดประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าน่าจะประมูลได้สูงถึง 125-187 ล้านบาทกันเลยทีเดียว Ferrari 250 GTOเมื่อเอ่ยถึงรถแข่งสุดคลาสสิกแล้วจะไม่กล่าวถึงตำนานอย่าง Ferrari 250 GTO ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ Ferrari 250 GTO ผลิตโดยบริษัทรถยนต์สัญชาติอิตาลีด้วยจุดประสงค์ในการเข้าร่วมรายการ FIA หรือสหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศซึ่งคำว่า GTO นั้นย่อมาจาก Gran Turismo Omologato มาพร้อมเครื่องยนต์ V12 ขนาด3ลิตรและสมรรถนะ300แรงม้าและความพิเศษอยู่ตรงที่ผู้ซื้อรถคันนี้จะต้องรอ Enzo Ferrari ผู้ก่อตั้ง Ferrari นั้นเป็นคนอนุมัติโดย Ferrari GTO นั้นผลิตออกมาเพียง39คันเท่านั้นซึ่งหนึ่งในผู้ครอบครองนั้นก็คือเจ้าพ่อแฟชั่นอย่าง Ralph Lauren และอีก1คันนั้นก็คือเดวิดแมคเนลผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตพรมติดรถ WeatherTech ในสหรัฐได้ซื้อต่อมาจากนักสะสมชาวเยอรมันคนหนึ่งรถคันนี้ได้มีการซื้อขายสูงสุดถึง 2,240 ล้านบาทซึ่งรถคันนี้มี Serial Number คือ4153 GT ซึ่งเป็นรถที่ลงแข่งหลายรายการและชนะทัวร์เดฟรานซ์ในปี1964และเข้าเป็นตำแหน่งที่4ในรายการเลมอง24ชั่วโมงการแข่งขันรถที่ใช้เวลา1วันเต็มๆในการแข่งขันและนี่คือเรื่องราวที่ทำให้รถคันนี้กลายเป็นสุดยอดตำนานที่ยังคงความคลาสสิกและกลายเป็นรถที่แพงที่สุดในโลกมาจนถึงปัจจุบันหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ